รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะรายการของเราหลายตอนที่พยายามจะถอดรหัสแล้วก็ดูว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือว่าฝ่ายบริหารของจีนคิดอะไรอยู่แล้วจะวางยุทธศาสตร์หรือวางแนวทางในการพัฒนาประเทศไปทางไหนเนี่ยเป็นการเอามาคุยกันเพื่อจะได้วิเคราะห์แล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพตามไปด้วยเพื่อจะติดตามแล้วก็เท่าทันจีนเพื่อให้จีนเป็นโอกาสของเรานะคะวันนี้ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกับเราค่ะเรื่องหนึ่งที่ดิฉันเห็นความเชื่อมโยงแล้วก็อยากจะชวนอาจารย์ไพจิตรมาคุยก็คือว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศชัดเรื่องของการใช้นโยบายเรียกว่าเป็นพลังงานสีเขียวแล้วก็หลายโอกาสเนี่ยนะคะมีคำสำคัญที่ไปพูดไปแถลงในการประชุมอย่างเช่นการพยายามจะผลักดันให้คนจีนพ้นจากความยากจนซึ่งเขาก็ประกาศไปแล้วนะคะว่าเขาก็พ้นเกณฑ์ละแล้วต่อมาก็เป็นสังคมที่กินหนิมนอนอุ่นมีสังคมที่ประชาชนกินดีอยู่ดีตัวล่าสุดที่ประกาศก็คือบอกว่าจะบริหารหรือดำเนินกิจการของประเทศไปในทิศทางที่เรียกว่าประสบความสำเร็จร่วมกันแต่ในระหว่างบรรทัดของคำเหล่านี้ที่ถูกประกาศแล้วก็กลายเป็นนโยบายรับลูกมาเป็นทอดๆเนี่ยนะฮะเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่านอกเหนือจากปัจจัย4ที่จะทำให้คนจีนกินอิ่มนอนอุ่นนะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีเรื่องระบบประกันสุขภาพเพียงพอแล้วก็มีเครื่องนุ่งห่มแล้วด้วยเนี่ยคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดที่จะสร้างให้เป็นเมืองน่าอยู่อันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่ามีรายละเอียดที่ซับซ้อนแล้วก็ออกมาในหลายนโยบายอาจารย์ไพจิตรได้เคยคุยกับเราไปแล้วนะคะที่เล่าให้คุณฟังว่ามีทั้งนโยบายแบบ15นาทีเดินอยู่ในเมืองใหญ่หรือการพยายามจะสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นในเมืองจนกระทั่งตอนนี้ทำให้เกิดการขยับตัวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะกลายเป็นว่าโปรเจกต์ใหม่ๆมาโฆษณาเนี่ยบอกว่าก็คือเป็นเหมือนกับที่อยู่อาศัยที่เป็นสีเขียวหายใจได้เป็นเมืองที่หายใจได้เหล่านี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยลงไปในรายละเอียดว่ามันไม่ใช่พาร์คอินเดอะซิตี้นะไม่ใช่แบบว่าสวนที่ปรากฏอยู่ในเมืองละแต่อีกขั้นหนึ่งคือการที่จีนพยายามจะทำเรื่องของเมืองในสวนคือซิตี้ในพาร์คการให้น้ำหนักมันแตกต่างกันมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องขอให้อาจารย์ไพจิตรมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับเมืองน่าอยู่นี่คอนเซปต์ใหญ่ที่ทางจีนเขาอยากจะให้เป็นแล้วก็ถูกประกาศเป็นนโยบายมาจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยแต่วันนี้ขอโฟกัสไปที่เป็นเมืองในสวนซึ่งจะปรับรูปโฉมที่ต่างจากสวนในเมืองจากที่เราได้เห็นข่าวคราวอยู่เรื่องนี้เนี่ยถูกผลักดันจริงจังนะฮะเปลยจากนายกเปลยจากประธานาธิบดีแล้วก็ทำให้ฝ่ายของเมืองเนี่ยเขาผลักออกมาเป็นนโยบายแล้วก็รูปธรรมของโปรเจกต์ต่างๆก็ที่เมืองเฉิงตูที่เสฉวนนะฮะที่อยากจะให้กลายเป็นเมืองที่มีความเขียวร่มรื่นผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ออกมาเป็นโปรเจกต์เยอะทีเดียวจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปแบบของแผนแม่บทที่บอกว่าปี2025จะมีกรีนเวย์หรือมีเส้นทางสีเขียวเนี่ยเป็นหมื่นๆกิโลเมตรนะฮะมีสวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยเป็นพันๆจุดแล้วก็ระยะใกล้ๆคือมองไปทางไหนก็เขียวไปหมดนี่คือเป้าหมายที่ทางเฉิงตูเขาวางเอาไว้แต่ว่าก็รับทราบว่าล่าสุดเนี่ยแผนไอเดียเหล่านี้ถูกขยับขึ้นมาสู่เมืองใหญ่ๆอีกหลายเมืองด้วยกันอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องคอนเซปที่มันเปลี่ยนไปจากสวนในเมืองกลายเป็นเมืองในสวนเนี่ยมันถูกผลักแล้วก็เปลี่ยนนโยบายเรื่องนี้ยังไงคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความพยายามในการสร้างเมืองให้มันน่าอยู่ในระยะแรกเนี่ยแน่นอนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพต่างๆเนี่ยมันก็ถูกสร้างไว้เรียบร้อยแล้วอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกมันลงผังไปแล้วเพราะนั้นการจะเปลี่ยนนะมันก็จะเปลี่ยนได้ทีละส่วนไอ้ส่วนที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันก็เริ่มจากพื้นที่สีเขียวที่เริ่มไปแซมบางส่วนก็อาจจะเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กอยู่เดิมก็ไปปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับหรือมีกรีนเวย์ซึ่งเป็นเส้นทางสีเขียวนะครับมันอาจจะไม่เป็นผืนใหญ่แต่มันอาจจะเป็นแนวตามริมแม่น้ำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจีนก็เริ่มจับแนวคิดแบบนั้นว่าดังนั้นเราพยายามจะทำสวนในเมืองหรือว่าตัวพาร์คอินเดอะซิตี้เนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่
ท่านสีจิ้นผิงไปประกาศในเวทีประชุมสุดยอดโลกร้อนเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีประเด็นที่เชื่อมโยงกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตที่มันเป็นพิธีสารโตเกียวเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่ผู้นำโลกไปพูดคุยกันไปเจรจาตกลงกันจีนก็เลยคิดแผนใหญ่บอกว่าเอ๊ลำพังเพียงแค่พาร์คอินเดอะซิตี้คือสวนในเมืองเนี่ยนะมันดูจะไม่พอแล้วทำไมเราไม่ยกระดับไปอีกระดับหนึ่งกลายเป็นเมืองในสวนเลยนะคือเอาเมืองเนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศสีเขียวที่ใหญ่โตมโหฬารกลายเป็นสวนใหญ่กว่าเมืองทำนองนั้นครอบคลุมพื้นที่เมืองเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราไปเมืองใหญ่ๆของโลกไปนิวยอร์กเราก็อาจจะเห็นเซ็นทรัลพาร์คนะเราเห็นเซนต์เจมส์พาร์คแล้วก็อีกหลายๆสวนจีนเนี่ยพยายามทำเรื่องแบบนั้นมาก่อนแต่พอมาในตอนหลังเขาก็ปรับแนวคิดดังกล่าวเขาก็เลยบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาน่าจะไปเริ่มเอาเมืองที่มีศักยภาพเนี่ยมาทดลองทำโมเดลเรื่องของเมืองในสวนดูเฉินตูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ท่านสีจิ้นผิงไปตรวจงานราชการไปตรวจอะไรต่างเสร็จแล้วก็เอ๊ะเห็นมีศักยภาพเพราะเป็นเมืองสีเขียวอยู่เดิมมีรากฐานที่ดีอยู่เดิมยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพตึกรามบ้านช่องที่หนาแน่นมากนะเพราะฉะนั้นจะสามารถต่อยอดนะได้มากขึ้นก็ย้อนกลับไปประมาณสัก 4-5 ปีก็เริ่มทำนะครับพอทำเสร็จก็เดินหน้าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่คุณโสภิตเกิดพอทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตรงที่น่าสนใจคือว่าเขาเริ่มคิดกลับมาท้าทายในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ที่เป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจคือเราหลายคนมีโอกาสไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็จะบอกโอ้โหเห็นแต่ป่าตึกคอนกรีตนะเป็นป่าคอนกรีตมากกว่าป่าไม้ที่เป็นสีเขียวนะเพราะนั้นสิ่งที่จีนกำลังทำณขณะนี้เนี่ยมีความท้าทายมากแต่เซี่ยงไฮ้ก็ใช้จังหวะโอกาสคุณสมิทธ์แล้วก็ท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะมีโอกาสไปงาน World Expo ที่เซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี2010ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จีนเริ่มเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะยิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาเริ่มมองแล้วเอ๊ะเขาน่าจะใช้จังหวะโอกาสเนี้ยต่อยอดก็ประมาณ5ปีต่อมานะ2015หลังจากการจัดงานเป็นเจ้าภาพ World Expo ไปได้5ปีเนี่ยเขาก็เริ่มร่างพิมพ์เขียวนะในการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวกลางแจ้งขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเดินหน้าทำแต่อย่างที่บอกนะแนวคิดมันเป็นแค่แนวคิดเพราะนั้นสิ่งที่นะเดินข้ามลำธารโดยใช้เท้าสะบัดหินไปเนี่ยมันเลยกลายเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนๆเช่นเราไปเซี่ยงไฮ้ในช่วงหลังเราจะเห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวริมน้ำโดยพ้องยิ่งริมแม่น้ำหวงผู่ที่อยู่ใจกลางเมืองหรือซูโจครีกซึ่งเป็นกิ่งหนึ่งที่เชื่อมกับหวงผู่ที่ว่าหรือเราจะเห็นลานกิจกรรมซึ่งสมัยก่อนเราก็จะเห็นเป็นลานปูนเพราะมันดูแลง่ายเดี๋ยวนี้เซี่ยงไฮ้ก็บอกไม่เอาลานกิจกรรมก็ควรจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่ตกแต่งดอกไม้ไม้สวนไม้ประดับริมถนนหรือแม้กระทั่งตามแนวอาคารเปลี่ยนทุกพื้นที่ที่เดิมเป็นป่าคอนกรีตทำยังไงจะแซมด้วยพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดเนี่ยอันนี้ก็จะเลยเป็นที่มาแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินหน้าสู่อีกระดับหนึ่งของการเป็นเมืองในสวนแน่นะครับทีนี้มันก็มีความก้ำกึ่งหรือว่าเส้นแบ่งมันก็ไม่ค่อยชัดนักในแง่ที่บอกว่าเป็นสวนในเมืองหรือเมืองในสวนแต่ว่าเวลาที่เราจะโฟกัสไปที่คำว่าความหมายที่เขาต้องการให้อะไรเป็นพื้นที่ใหญ่กว่าเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่จีนกำลังคิดแล้วก็บางเมืองกำลังทำเนี่ยคือกำลังจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มันมีปริมาณในสัดส่วนที่มันมากกว่าอาคารบ้านเรือนหรือตึกรามบ้านช่องใช่ไหมฮะอาจารย์แนวคิดพื้นฐานเขานะน่าสนใจตรงที่ว่าคือเขาไม่ได้มองเรื่องการพัฒนาแล้วก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมเป็นคำตอบของเขาที่ยั่งยืนเขามองว่าต้องสร้างสภาวะแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมสีเขียวที่ดีและเอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมว่าจะกลับกันถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเราพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยมาก่อนนะมันนำไปสู่ปัญหามลพิษทั้งทางน้ำทางอากาศทางอะไรต่างเต็มไปหมดใช่ไหมมีขยะเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นจีนมองว่าถืนเดินหน้าแบบนั้นไปเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ยั่งยืนมันไม่ไปตอบโจทย์มิติในเชิงสังคมนะครับที่สีจิ้นผิงเนี่ยได้เกริ่นไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยเพราะความรุ่งเรืองร่วมกันของจีนเนี่ยมิติมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวมันครอบคลุมไปในมิติอื่นๆรวมทั้งมิติในเชิงสังคมดังนั้นอยากเห็นทุกๆคนนะได้มีโอกาสที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์เพลิดเพลินกับธรรมชาติพื้นที่สีเขียวได้ใช้เวลาทุกครั้งที่ออกมานอกบ้านชมนกชมไม้เห็นพื้นที่สีเขียวนอนอาบแดดอะไรกลางแจ้งอะไรเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่างเนี้ยล่ะคือวิถีหรือแนวทางที่เขาจะสร้างซึ่งถ้าเขาทำได้เขาบอกว่าเนี่ยล่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในมิติของการพัฒนา
อันนี้เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้คนแล้วก็การอยู่อาศัยคุณผู้ฟังคะเราจะมีภาพที่เห็นกันอย่างคุ้นเคยบ่อยๆอยู่แล้วว่าคนจีนนิยมการออกมาที่สวนสาธารณะแล้วมาออกกำลังกายร่วมกันตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือโดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มจะเข้าสู่หน้าร้อนที่อากาศดีๆไม่ได้หนาวมากใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นหมายความว่าจะดึงดูดให้ผู้คนออกมาได้ใช้ชีวิตภายนอกมากขึ้นอันนี้จะไม่น่าแปลกใจถ้าเป็นเมืองซึ่งมันเอื้อเหมือนอย่างเช่นเฉิงตูหรือเสฉวนแต่ว่าที่เซี่ยงไฮ้พื้นที่ต่อตารางเมตรมันแพงสูงลิบลิ่วแล้วมันเป็นเมืองที่ถูกวางเอาไว้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินทางด้านการลงทุนทางด้านของอุตสาหกรรมเนี่ยการไปสร้างใหม่การไปเพิ่มในรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยเป็นความท้าทายที่ยาก2ชั้นสำหรับในส่วนของฝ่ายบริหารเมืองของเซี่ยงไฮ้ไหมฮะถ้าจะทำตามนโยบายนี้ใช่ครับเนี่ยผมถือเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าเนี่ยเป็นความท้าทายใหญ่ที่รัฐบาลจีนบอกว่าเฮ้ยทำไมเลือกเอาเมืองเซี่ยงไฮ้เพราะว่าโหพื้นที่ต่อตารางเมตรต่อตารางฟุตนะมันแพงมากนะหลายคนไปซินเทียนตี้อยากจะไปเช่าพื้นที่ซินเทียนตี้เปิดร้านอาหารทำธุรกิจโอ้ค่าเช่าสมัยที่เศรษฐกิจดีๆนี่ 4-50 เหรียญสหรัฐต่อตารางเมตรต่อวันอย่างเงี้ยโอ้โหมันแพงขนาดนั้นนะทำไมมันจะรอดได้ยังไงนะครับแต่จีนมองว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราสร้างเมืองในสวนได้เนี่ยมันช่วยในหลายมิติคือมันมีทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมและที่สำคัญก็คือมันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยจับเจ้าอยู่ในบ้านเพราะพื้นที่ข้างนอกมันมีมลพิษท้ายที่สุดคนเหล่านั้นเนี่ยสุขภาพก็จะไม่ดีไม่ค่อยอยากเดินเหมือนที่เราเคยคุยเรื่องชุมชน15นาทีเดินอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะจีนเลยบอกว่าเฮ้ยต้องให้คนออกมาใช้ชีวิตในสวนสาธารณะนะในพื้นที่มีเห็นสีเขียวได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นมิติของการป้องกันต้องบอกว่ารักษาพยาบาลเชิงป้องกันนะครับแทนที่จะไปรักษาหลังจากที่มันเกิดโรคแล้วอันนี้ก็คือสร้างภูมิให้กับคนของเขาเพราะต้องไม่ลืมนะจีนเขาเนี่ยภาครัฐเนี่ยดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของประชาชนเขาเกือบ 100% ในขณะนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าคนของเขาป่วยหรืออ่อนแอเนี่ยท้ายที่สุดภาระมันตกมาอยู่กับภาครัฐค่ะงั้นรัฐทำกลับกันงั้นทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สร้างภูมิให้กับคนคนจะได้แข็งแรงคนจะได้ไม่เข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปหาหมอภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายที่รัฐจะต้องไปแบกรับก็ลดลงผมไปนั่งไล่ดูนะสวนสาธารณะอุทยานต่างๆที่เขาทำเนี่ยนะบางทีสวนใหญ่ๆนะไม่เรียกเก็บค่าเข้าครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสนน่าชื่นชมมากเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะเวลามีกิจกรรมพิเศษทุกคนสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ย้อนกลับไปเจริญรุ่งเรืองร่วมกันใช่ไหมมันก็เป็นคำตอบว่าไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนคุณก็ออกมาใช้พื้นที่สาธารณะที่ภาครัฐจัดหาให้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันหมดถ้าเราพูดถึงสวนสาธารณะอย่างในภาพจำหรือในขนาดในสเกลประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสวนที่มีต้นไม้เยอะๆเหลือจะมีแค่ลู่วิ่งเส้นทางวิ่งให้ทำกิจกรรมพักผ่อนนั่งปิกนิกกันได้นิดหน่อยแต่ว่าเวลาพูดถึงสวนสาธารณะในเมืองจีนหรือพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันมีหลายขนาดมากเป็นแบบไหนบ้างคะในรูปแบบของพื้นที่สีเขียวที่สำหรับทำนิทรรศการหรือขนาดใหญ่ได้ด้วยค่ะเอาไล่ตั้งแต่ขนาดเล็กนะพื้นที่สีเขียวนะะนะตั้งแต่ทำไปแซมนะตามอาคารตามบ้านเรือนตกแต่งเลยไปจนถึงพวกริมน้ำไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการเป็นกรีนเวย์ค่ะนะเป็นเส้นทางสีเขียวไม่ใช่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ปลูกเป็นป่าบางทีก็อาจจะมีพื้นที่ขนาดตั้งแต่ประเภท1ตารางกิโลเมตรไปจนถึงเป็นพันๆตารางกิโลเมตรอย่างที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตพูดถึงเฉิงตูอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันพูดกันเรื่องหลายพันตารางกิโลเมตรเลยคือว่าง่ายๆเอาอุทยานน่ะมาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมิตินำของเมืองกลายเป็นแลนด์มาร์คหลักของเมืองแทนที่จะบอกว่าไอ้ตัวใจกลางเมืองที่เป็นย่านธุรกิจนะที่เราเรียก CBD อะไรเงี้ยนะเป็นหัวใจหลักเป็นแลนด์มาร์คของเมืองแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนคอนเซปต์บอกไม่เอาสวนเอาอุทยานเหล่านั้นซึ่งมีขนาดใหญ่นั่นแหละคือแลนด์มาร์คของเมืองแล้วก็อาคารบ้านเรือนนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คุณก็ไปสร้างนะครับตามแนวที่เขาจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและเสริมความสะดวกเพราะทุกคนนะเรามานั่งนึกถ้าเราจะซื้อบ้านนะยิ่งคนจีนตอนนี้เนี่ยซื้อบ้านเนี่ยคนตอนนี้คนจีนห่วงใยสุขภาพมากนะในยุคหลังโควิดเวลาเขาจะไปดูปุ๊บเขาดูด้วยว่าเฮ้ยก็มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณแถวนั้นเท่าไหร่เพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยพอมีพื้นที่สีเขียวแล้วนะถ้าเป็นต้นไม้ที่โตขึ้นปุ๊บพอถึงอายุระดับนึงปุ๊บเขาขึ้นทะเบียนดังนั้นต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยจะอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานเอาไว้ง่ายซึ่งมันก็ทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยขยายตัวมากขึ้นพื้นที่บางส่วนซึ่งมันดูสกปรกนะอย่างในเซี่ยงไฮ้กรณีนี้เนี่ยเขาเคยมีเหมืองถ่านหิน
ซึ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็เป็นเมืองแรกที่นำร่องเรื่องของการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนคือไม่ใช้พลังงานถ่านหินนะครับก็ไปเอาก๊าซธรรมชาติเอาพลังน้ำเอาอะไรต่างมาใช้ปรากฏว่าไอ้เมืองเนี่ยมันส่วนใหญ่เราเห็นใช่ไหมโอ้โหหลายตารางกิโลเมตรอะใหญ่แบบหลายสิบไร่อย่างเงี้ยมันก็จะดำเพราะว่าขี้เถ้าจากถ่านหินถูกไหมครับทำยังไงกับการทรีตเรื่องพวกนี้โอ้เขาทำโครงการใหญ่ทำอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โครงการโรงแรมใต้ดินปรากฏว่าในพื้นที่เหมืองแร่เดิมถูกกันไปเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานที่ว่าที่ใหญ่หลายตารางกิโลเมตรนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเลยว่าเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งเขาสร้างขึ้นใหม่เขาเปลี่ยนสิ่งที่มันเล็กให้มันใหญ่ขึ้นนะครับรวมทั้งเปลี่ยนสิ่งที่มันไม่ดีนะครับที่มันอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่มีประโยชน์ในมิติเชิงสิ่งแวดล้อมให้มาเป็นสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวเส้นทางสีเขียวอย่างที่ว่าค่ะแล้วสเกลใหญ่ๆแบบขนาดจัดมีพาวิเลียนมีงานแสดงหรือว่ามีงานที่รองรับผู้คนได้เยอะๆมันก็ยังเลยไปถึงขั้นเป็นส่วนที่ไปเชื่อมต่อกับพวกเทือกเขาหรืออะไรด้วยถ้าลองเปรียบเทียบมันอย่างเช่นที่เฉิงตูก็มีสวนป่าเทือกเขาหลงฉวนใช่ไหมสวนป่าในเมืองซึ่งถือว่าเป็นสวนสาธารณะในชุมชนเมืองที่ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยอันนั้นใหญ่ประมาณสัก 1,275 ตารางกิโลเมตรอะลองคูณดูคือหลายหมื่นไร่อะเขาใช้พื้นที่เป็นหมื่นไร่เพื่อมาเป็นสวนสาธารณะเพื่อมาเป็นปอดหรือเป็นหัวใจสีเขียวให้กับผู้คนในเมืองเฉิงตูและก็นักท่องเที่ยวที่อยากจะมาสัมผัสนะมาฟอกปอดหายใจชาร์จแบตอย่างที่เราพูดการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะจะเป็นประโยชน์มีแพนด้ามันเป็นสัตว์เชิงสัญลักษณ์ใช่ไหมนั่นแหละเฉิงตูเนี่ยเป็นบ้านของหมีแพนด้าเขาก็มีอุทยานหมีแพนด้าถ้าพูดถึงหมีแพนด้าคุณผู้ฟังคะมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าในแง่ของขั้นตอนการเลี้ยงดูการดูแลอาหารที่ต้องกินนะฮะมันมีความเป็นพิเศษหมีแพนด้าถูกวางตัวเป็นทูตสันทวไมตรีจากจีนไปสู่ชาติต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องมีผ่านการพิจารณาเป็นอย่างเฉพาะทีเดียวกว่าจีนจะยอมไว้วางใจที่จะมอบหมีแพนด้าซึ่งถ้ามอบให้กับประเทศไหนแสดงว่าได้รับความไว้วางใจขั้นสูงสุดมากๆจากจีนไว้เนื้อเชื่อใจแต่ว่าเมื่อจะไปที่ประเทศไหนก็ตามแต่ปลายทางก็จะต้องมีการันตีให้กับจีนมั่นใจได้ก่อนว่าเอาไปเลี้ยงแล้วรอดแล้วก็ต้องมีมาตรการในการดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของหมีแพนด้าแล้วมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากด้วยนะคะรวมทั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากจีนซึ่งรู้เรื่องแพนด้าจริงๆเนี่ยตามไปดูแลตลอดระยะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่และลิขสิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมีแพนด้าตัวนั้นน่ะยังเป็นของจีนอยู่ดังนั้นจะเห็นว่าตัวอย่างที่อาจารย์ภัยจิตยกเมื่อสักครู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าที่หมีแพนด้าอาศัยอยู่เนี่ยแล้วก็มีความเป็นพิเศษอยู่ที่จีนเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาที่ดีมากจริงๆทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเซี่ยงไฮ้ที่เป็นโมเดลอันนึงซึ่งเขามีความสนใจอยากจะขยับให้เป็นเมืองในสวนพื้นที่มันมีข้อจำกัดเพราะมันถูกล็อกด้วยป่าคอนกรีตอยู่เดิมแล้วเนี่ยความพยายามที่เขามีแผนเขาจะไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นเมืองในสวนแบบจริงๆเนี่ยเขามีแผนยังไงบ้างอาจจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเซี่ยงไฮ้พยายามจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมดที่รัฐเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะครับให้เป็นพื้นที่สีเขียวโดยเดินหน้าทำทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างต่อเนื่องสวนสาธารณะอุทยานต่างๆกรีนเวย์เนี่ยของเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีรูปลักษณ์มิติเรื่องของการออกแบบนะเรื่องของการใช้พวกพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหรือแม้กระทั่งตัวต้นไม้เนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความอุดมสมบูรณ์ความเหมาะสมกับพืชพันธุ์ต้นไม้ที่แตกต่างกันไปเราไปบางสวนนะก็จะเป็นสวนส้มเป็นไร่ส้มบางที่เราไปเนี่ยเรานึกว่าจะมีป่าไม้เยอะป่าไม้ตัวป่าไม้ต้นไม้ใหญ่ๆอาจจะไม่เยอะแต่เป็นลานเป็นเนินเขาซึ่งเซี่ยงไฮ้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบนะมันก็จะเป็นแค่เนินๆปรากฏว่ามันนะที่เราเรียกคริสแตนติมัมจริงๆแล้วจีนก็คือดอกเก๊กฮวยแต่เก๊กฮวยจริงๆแล้วมีหลากหลายพันมากเลยแล้วมันเป็นทุ่งหลายๆเนินอ่ะเราลองนึกดิโอ้โหเวลามันผลิดอกเห็นเป็นทุ่งสวยโอ้คนก็จะไปนอนแล้วก็ถ่ายภาพได้เดินท่องไปในพื้นที่ต่างๆก็เป็นอารมณ์บรรยากาศที่ดีสวนพฤกษศาสตร์ของจีนก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่จีนเก่งมากในการที่จะเอาพืชพันธุ์หลากหลายประเภททั้งไม้ใหญ่ไม้รองรวมทั้งทุ่งหญ้า
ุ่งสวนดอกไม้อะไรต่างๆที่เกาะฉงหมิงซึ่งเคยจัดต้องบอกว่าเป็นมินิเอ็กซ์โปเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่โด่งดังในเรื่องของการทำสวนพุทธศาสตร์ลักษณะแบบนี้นะเช่นเดียวกันอาจารย์เล่าถึงทุ่งดอกเก๊กฮวยในเมืองจีนดิฉันมีภาพของเมืองไทยคือทุ่งดอกบัวตองที่แม่ฮ่องสอนน้องๆอยู่นะหรือว่าทานตะวันนะฝั่งของทางภาคเอกชนเราที่ทำเป็นสถานที่ซึ่งมันก็จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าวันหนึ่งมันพัฒนาไปถึงได้อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้จากฝั่งของทางจีนที่เขาสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นด้วยเนาะเซี่ยงไฮ้เนี่ยอาจารย์เคยพูดเอาไว้ว่าอยากจะดูความเปลี่ยนแปลงปรับเล็กเนี่ยไปทุก 2-3 ปีนะถ้าดูปรับใหญ่ก็ไปสัก5ปีครั้งนี่ก็จะเห็นโฉมหน้าที่มันไม่เหมือนเดิมแนวทางของการสร้างเป็นเมืองในสวนซิตี้นะพาร์คที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เซี่ยงไฮ้เขากำลังพยายามจะผลักเนี่ยค่ะภาพฉากข้างหน้าในอนาคตเอาอีกสัก5ปี10ปีถ้าจะดูเปลี่ยนแปลงใหญ่อาจารย์ว่าโฉมหน้าของเมืองใหญ่ในจีนที่ไปตามนโยบายนี้มันจะเป็นยังไงคะอาจารย์เดี๋ยวผมต้องขออัปเดตนิดนึงตอนนี้จีนเนี่ยเปลี่ยนเล็กทุกปีเปลี่ยนใหญ่ทุกปีเร็วกว่านั้นล่ะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปมันอาจจะเร็วขึ้นกว่านั้นไปอีกนะครับในมิติของการพัฒนานะครับในส่วนของเมืองในส่วนของเซี่ยงไฮ้เนี่ยแน่นอนเขาก็เร่งเพิ่มจำนวนสวนสาธารณะต่างๆเร่งเพิ่มเส้นทางสีเขียวหรือกรีนเวย์ที่ผมว่าณสิ้นปีที่แล้วเนี่ยนะเขามีมากกว่า530แห่งนะสวนสาธารณะนะประมาณสัก 20% เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กนั่นกำลังบอกว่าสวนสาธารณะขนาดกลางอุทยานขนาดใหญ่นะเขาปาเข้าไปตั้งกว่า 80% ประมาณ 80% ของพื้นที่ทั้งหมดถามว่ามองออกไปข้างหน้าเขาฝันเห็นอะไรเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาจะเป็นเมืองในสวนอย่างแท้จริงในระยะแรกของเขาเนี่ยนะคือ2025คือมองอีกแค่ประมาณแค่3ปีเนี่ยนะหลังจากที่เขาเริ่มทำมาประมาณ10กว่าปีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีสวนสาธารณะ 1,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วเมืองงั้นเมื่อกี้ผมเพิ่งเกิดเนี่ยเขามีอยู่500กว่าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเท่ากับว่าเขาจะต้องสร้างประมาณ100กว่าแห่งนะตัวเลขกลมๆสัก120แห่ง130แห่งเนี่ยต่อปีนะจากนี้ไปเรามานั่งนึกสิโอ้โหสร้างสวนสาธารณะร้อยกว่าแห่งต่อปีแสดงว่าเขาจะต้องทุ่มเทกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากการเพิ่มนะจำนวนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แน่นอนมันต้องขยายออกไปยังนอกเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกนะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้รับประโยชน์มากเลยอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้ผู้คนจำนวนมากเดี๋ยวนี้เวลาจะไปอยู่ที่ไหนดูว่ามีพื้นที่สีเขียวมากกับกลายเป็นว่าที่ราคาถูกเพราะในเมืองมันแพงใช่ไหมนอกเมืองราคาถูกแถมมีสภาพแวดล้อมมีพื้นที่สีเขียวดีด้วยแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เลยเฮโลไปลงทุนคนก็เลยตามไปซื้อรัฐบาลก็ทำแค่โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกถนนหนทางรถไฟใต้ดินเชื่อมโยงเข้ามาในเมืองกรีนเวย์เนี่ยตอนนี้เขามีอยู่ประมาณสัก 1,300 กิโลที่เป็นกรีนเวย์หมายเลขหนึ่งก็คือไอ้กรีนเวย์ที่อยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมก็เพิ่งไปรู้เมื่อไม่กี่ปีก่อนว่าพวกนักวิ่งเนี่ยเขาจะมีรองเท้าวิ่งคู่ใจบางคนไปเห็นลู่วิ่งแบบมาตรฐานโอลิมปิกที่เขาทำในกรีนเวย์คือก็จะแยกนะว่าเป็นลู่เดินนะลู่วิ่งแล้วก็ลู่จักรยานแยกออกจากกันเพราะความเร็วบางทีมันแตกต่างกันก็กลัวอันตรายคือแยกจากกันนี่คือแยกสีนะบางทีก็อาจจะอยู่ติดกันบางพื้นที่ก็อาจจะแยกส่วนกันแต่ที่น่าสนใจคือเขายอมลงทุนถึงขนาดว่าเส้นทางลู่วิ่งลู่เดินต่างๆลู่จักรยานต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีถนนตัดผ่านบางคนงงเฮ้ยคุณทำยังไงอ่ะไม่มีถนนตัดผ่านยาวเหยียดเป็นพันๆกิโลบอกอ๋อพอถึงเวลาถึง4แยกที่มีถนนนะเขายกระดับความสูงขึ้นไปเลยครับนะเหมือนกับเราปั่นจักรยานขึ้นสะพานนะฮะบางทีก็เป็นสะพานวนบ้างอะไรบ้างแล้วก็หรือแม้กระทั่งเดินหรือวิ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันแล้วมันก็ทอดยาวเชื่อมต่อไปวันนี้เนี่ยกรีนเวย์ต่างๆเหล่านี้สวนสาธารณะเหล่านี้เนี่ยถูกต่อยอดผมคิดว่าเซี่ยงไฮ้มองเป้าว่าอยากเห็นอีกสัก300แห่งเป็นอย่างน้อยในช่วง3ปีข้างหน้าก็คือจะต้องทำอีกประมาณ100กรีนเวย์ต่อปีนะเมื่อกี้เราคุยสวนสาธารณะก็100 กว่าแห่งนะต่อปีงั้นมองออกไปในอนาคตเนี่ยถ้าไปจนถึง2035นะคือเขาจะเป็นเมืองในสวน2025แต่เขาไม่หยุดนะเขาจะเดินหน้าต่อไปไอ้กรีนเวย์ของเขาเนี่ยซึ่งคาดว่าจะมีพันกว่ากิโลในอนาคตเนี่ย2ไม่ถึง 2,000 เนี่ยนะจะแต่หลัก 2,000 ในปี2035ครับโอ้นะเพราะนั้นใครที่ไปเซี่ยงไฮ้ในอนาคตเนี่ยผมแนะนำเลยนะถ้าชอบวิ่งชอบเดินออกกำลังกายติดรองเท้าคู่โปรดไปครับเออค่ะมันอาจจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์การโปรโมทการท่องเที่ยวใหม่ใช่ไหมฮะถูกครับถูกครับค่ะ
อันนี้ดิฉันยืนยันอย่างที่อาจารย์ภัยจิตบอกไปเมื่อสักครู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายครั้งที่มีโอกาสไปจีนเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะเป็นพื้นที่สีเขียวหรือสวนใดๆก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจัดทำลู่ที่ชัดเจนลู่จักรยานเนี่ยเห็นแน่บางที่ก็อาจจะมีเป็นแบบรถยนต์ผ่านไปด้วยได้แต่เขาแยกลู่ชัดแล้วก็มีลู่วิ่งแล้วก็มีสัญลักษณ์ถ้าไม่รูปจักรยานคนขี่จักรยานก็จะเป็นรูปของคนกำลังวิ่งอะค่ะอันนี้ชัดเจนว่าแล้วจะเป็นคล้ายๆกับว่าเหมือนกับวางเป็นนโยบายว่าจะต้องมีอะในทุกที่ก็จะคู่กันไปเสมอทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์คือจีนเขา มีความสามารถในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็มองเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้นะคือกรณีของคาร์บอนเครดิตจีนได้ถูกตราหน้าเอาไว้ว่าจะเป็นหนึ่งในสองชาติมหาอำนาจที่สร้างมลพิษให้กับโลกแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกทำให้โลกร้อนทั้งหลายทั้งปวงแล้วพอประกาศบอกว่าจีนจะมุ่งนโยบายสีเขียวเนี่ยแล้วแต่หลังพอเทคโนโลยีเกิดขึ้นมาก็มีการมาคำนวณว่าสามารถที่จะซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้แล้วก็มันก็เกิดขึ้นจากการที่ปลูกต้นไม้ดูดซับเก็บคาร์บอนแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาที่เป็นประโยชน์มากและคาร์บอนเครดิตก็กลายเป็นโอกาสตัวใหม่สำหรับการซื้อขายกันด้วยจีนจะพลิกโฉมหน้าตัวเองจากคนที่จะต้องเป็นคนไปซื้อคาร์บอนเครดิตเมื่อผนวกกับนโยบายของสีเขียวอันนี้จะกลายเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายรายใหญ่ในอนาคตด้วยไหมอาจารย์จีนเดินหน้าแล้วก็มองตรงนี้เป็นโอกาสนะในอนาคตสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่คุณโสภิตว่าเนี่ยเพราะจีนเขาเป็นโรงงานของโลกนะครับเขาผลิตสินค้าเยอะเพราะฉะนั้นแน่นอนการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือไอตัวคาร์บอนออกสู่ระบบบรรยากาศที่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือก็ตามเนี่ยมันเป็นชนักติดหลังประเทศจีนพอสมควรแม้ว่าพอเฉลี่ยต่อหัวแล้วเนี่ยนะเราอาจจะเห็นการปลดปล่อยคาร์บอนของจีนต่อหัวเนี่ยต่ำกว่าสหรัฐต่ำกว่าแคนาดาหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียประมาณครึ่งหนึ่งแต่ยอดมวลรวมนะของการปล่อยคาร์บอนนะสู่ระบบเนี่ยของจีนก็ยังมาเป็นระดับหนึ่งเขาปล่อยไปประมาณวันนี้ผมว่าอาจจะอยู่ในระดับประมาณสัก 25% ของการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดเพราะฉะนั้นจีนก็เลยพยายามจะเปลี่ยนบอกว่าเอ๊ะถ้าประเทศพัฒนาแล้วเล่นเกมแบบนี้จะมาคุมเรื่องการปล่อยคาร์บอนเขาก็แปลงตรงนี้จากวิกฤตให้เป็นโอกาสวันนี้จีนเนี่ยเร่งทำเรื่องของเมืองในสวนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการปลดปล่อยคาร์บอนเพราะไอ้คาร์บอนเครดิตมันเป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการลดการปล่อยคาร์บอนนะหรือก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ระบบดังนั้นเนี่ยถ้าเขาทำไอ้พวกกิจกรรมโครงการลักษณะแบบนี้ในเชิงรุกไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนเขาก็จะลดนะไอ้ตัวการปล่อยคาร์บอนได้จากเดิมที่จะต้องไปซื้อเขาอาจจะหันมากลายเป็นผู้ขายหรือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกได้ในอนาคตแล้วเมื่อปีที่แล้วจีนเปิดตลาดคาร์บอนเครดิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเราเห็นเขาทำเรื่องแบบนี้เชิงรุกแล้วแบบโหน่ากลัวมากเลยเพราะอะไรจากเดิมที่เขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผู้ตามจะต้องซื้อเขาก็บอกให้ภาคเอกชนรัฐบาลท้องถิ่นคุณต้องไปดูนะอุตสาหกรรมที่อยู่ในท้องถิ่นคุณจะลดการปล่อยคาร์บอนนะให้เร็วสอดคล้องกับนโยบายใหญ่ไอ้เรื่องคาร์บอนพีคคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในปี2030และปี2060ตามลำดับได้อย่างไรนะเป้าหมายแรกๆเขาก็เริ่มไปจับกับตัวโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหลายเพราะไอ้ตัวเนี้ยสร้างปัญหาเรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ระบบประมาณสัก 30% ของทั้งหมด 2,000 กว่ารายนี้ถูกคุมเข้มถ่านหินถูกคุมถูกแคปเอาไว้นะแล้วก็จะเริ่มมีแนวโน้มที่จะต้องใช้น้อยลงนะครับเราเคยคุยกันในรายการว่าโอ้เดี๋ยวนี้นะใครจะทำฐานการผลิตอะไรก็ตามนะที่มีเบสจากคาร์บอนจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากเบสจากถ่านหินต่อไปเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าโดดๆนะถ้าคุณไม่มีแหล่งผลิตนะและกระแสไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานสีเขียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกอย่างของจีนเนี่ยมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างรวดเร็วก็จะทำให้จีนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่เป้าหมายของเขาในปี2030ที่เขาจะปลดปล่อยคาร์บอนสูงสุดนะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดและหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มลดต่ำลงเรื่อยๆ30ปีหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าสถานะของการกลายเป็นผู้ขายไอ้ตัวคาร์บอนของจีนจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในเวทีโลกปีนี้2022ตีว่าถึง2030ต้นไม้มันก็โตพอละแล้วก็สามารถจะเป็นตัวที่สามารถจะวัดเพื่อซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ฟังอาจารย์บอกแล้วก็ทำให้เชื่อมโยงว่าสิ่งที่จีนกำลังทำเนี่ยมันคู่ขนานไปกับการให้สิทธิประโยชน์แล้วก็เรื่องของส่วนลดที่จูงใจในภาคธุรกิจที่ทำเรื่องของธุรกิจแบบสีเขียวส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นจะควบคู่กับการทำเมืองในสวนที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวในอนาคตด้วย
น่าติดตามแล้วก็น่าจับตามากทีเดียวนะคะว่าโฉมหน้าของจีนโดยเฉพาะเมืองใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อใช้นโยบายนี้แล้วก็รุกเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ฟังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ก็จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆที่น่าสนใจเหล่านี้นี่เป็นเรื่องที่อาจารย์ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนำมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast View the World via the Voice